อะไรก็ตามค่ะในเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเป็นแบบนี้แหละจะฟื้นก็ไม่ฟื้นจะซบก็ไม่ซบนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันด้วยนะคะทางด้านของซิติโกเขามีการจัดสัมมนามองเอาลุคของเศรษฐกิจในปีนี้กันด้วยแหละค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะปี 2563 เป็นปีที่นักลงทุนต้องจับตาและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะผันผวนของตลาดจากปี 2562 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นต่อเนื่องอย่างไรก็ตามธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยเผยผลวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกของปี 2563 และแนะนำว่าผู้ลงทุนควรเตรียมแผนรับมืออย่างไรบ้างเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นความผันผวนจากสถานการณ์ต่างๆทั้งภูมิศาสตร์การเมืองสงครามการค้าโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดในจีนรวมไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ทำให้เศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วเติบโตได้ในอัตราที่น้อยกว่าเทรนด์นักกลยุทธ์ซิตี้แนะนำให้นักลงทุนกระจายการลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่การให้น้ำหนักกับตราสารหุ้นระดับสากลโดยเฉพาะตราสารหุ้นที่มีการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงตราสารหนี้เอกชนสหรัฐระดับหน้าลงทุน US Investment Grade Bonds ตลอดจนกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์รวมทั้งกองทุนที่ลงทุนในทองคำและน้ำมันเพื่อรักษาผลประโยชน์ในระยะยาวในสถานการณ์ตลาดที่ไม่แน่นอนทั้งนี้ทางด้านซิติโกได้จัดงาน Annual Outlook ประจำปีขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อเติบโตอย่างมั่นคงบนความผันผวนของตลาดโดยภายในงานได้มีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุนจาก3บลจ.ชื่อดังอย่าง Arians Bernstein Schroder และ Fidelity ที่จะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและทิศทางการลงทุนสำหรับปี2563ทางบลจ. Arians Bernstein เสนอมุมมองที่น่าสนใจถึงปัจจัยว่าทำไมปี 2563 นี้จึงเป็นปีที่ตราสารทุนมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยทางบลจ. Arians Bernstein ไม่ได้มองว่าตลาดจะขยายตัวมากและตลาดยังมีความผันผวนอยู่ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนในตราสารทุนคุณภาพของบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตและหาจุดสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอบลจ.โชเดอร์มองถึงโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกภาพรวมยังคงเติบโตได้โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารต่างๆอย่างไรก็ดีความเสี่ยงยังคงมีมากขึ้นจึงควรเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำอันดับความน่าเชื่อถือสูงและในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะดีเฟนซีฟและการลงทุนเพิ่มเติมในตลาดเกิดใหม่เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่พอร์ตโฟลิโอบลจ. Fidelity มองเห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยด้านการเมืองดังนั้นคุณลักษณะของการลงทุนในตราสารทุนที่ Fidelity เน้นย้ำคือตราสารทุนที่มีการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งมีธุรกิจที่มีคุณภาพและมีมูลค่าหุ้นที่สมเหตุสมผลโดยคุณลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น DNA ของกองทุนที่จะสร้างความมั่นคงของพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนนี่ก็เป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญของพันธมิตรด้านการลงทุนของซิติโกโดยซิติโกมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงินและให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายสนใจสอบถามข้อมูลซิติโกเพิ่มเติมได้ที่020810999ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์ www.citibank.co.th/citigo ซิติโกก็จะมีการจัดสัมมนาแบบนี้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีการดูมุมมองในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกันด้วยเพราะแน่นอนว่ามีผลกับการลงทุนกันด้วยใช่ค่ะ